็เห็นค่ะจริงๆก็เห็นแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็ไม่ได้คิดมากอะไรอะค่ะเพราะว่าก็เข้าใจแหละว่าเหมือนมันก็อาจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชายที่แบบจะมาถึงเราเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าแฟนคลับเราก็เชื่อว่าหลายๆคนเขาเข้าใจนะคะแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณที่เขาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวเราโอเคค่ะหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจอะไรเรารู้สึกว่าเราจัดการกับความรู้สึกนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องแบบนี้เราไม่ค่อยคุยกันแต่ว่าจริงๆเขาก็เสียใจแหละแล้วก็เขาก็ขอโทษที่มันแบบมากระทบถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เข้าใจทุกอย่างเลยอะค่ะถามตัวแล้วว่าแบบจะอยู่ไม่ค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเปิดตัวถ้าถามว่าสนิทกันมากขึ้นไหมมันก็คงต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเนาะเพราะว่าพอคุยกันมากขึ้นมันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าจะพัฒนากันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีเลยอะค่ะ